สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมอาร์ตล็อกเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใส่ปก YouTube นะครับสำหรับใครที่มีรูปไม่เพียงพอนะครับแบบขนาดรูปไม่พอนะครับมันจะแจ้งเตือนไว้ว่าต้องขนาด 2560 คูณ 1440 นะครับพิกเซลนะครับเราต้องมีขนาดนี้สมมติเรามีขนาดรูปไม่ถึงอ่ะอย่างนั้นล่ะเราจะทำไงครับแล้วก็ต้องใช้แอปนี้ครับแอปที่ชื่อว่า Pixel Pro นะฮะต้องเป็นแบบโปรเท่านั้นนะครับนี่ Pixel Pro นะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับให้เราโหลดมาไม่กี่เมกไม่ถึงเมกมั้งหรือว่า2เมกเนี่ยจำไม่ได้ไฟล์เล็กนิดเดียวครับไม่เล็กนะครับโอเคแล้วก็เปิดรูปลงมานะครับกดที่อะไรวะเนี่ยอันแรกนี่แหละแล้วก็นี่รีไซส์อันนี้ก็ขนาด 2,000 กว่าแล้วแล้วก็ใส่ตามที่มันต้องการนะครับคือแบบนี้คือมันออโต้มาให้เราแล้วมันให้ขนาดเราแค่นี้เราว่ามันยังไม่ถึง 1,440 นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหลังนี่ก่อน1440เนี่ยตัวหน้าก็มันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะกว่า2560นะครับเป็น63โอเคอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดอันแรกเลยเรียบร้อย export นะครับ save to album pixel pro โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาลองใส่ปกกันดูใส่ปกตรงมุมนี้รอสักครู่นะครับแล้วก็เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าต้องไปต่อคอมต้องไม่ต้องไปต่อสายเคเบิลเข้าคอมนะครับก็คือเลือกในโทรศัพท์เรานี่แหละขนาดไม่เกิน4เมกนะครับนี่เลยรูปที่เราบันทึกมาเมื่อกี้แล้วก็รออัปโหลดได้แล้วนะครับได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลือกไปเลยเสร็จแล้วกำลังบันทึกแล้วโอ้แบบสวยนะครับปกนี้นะครับน้องอาร์มทำให้นะครับน้องอาร์มสวยมากเลยปกนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยที่ทำให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากให้ทำอะไรก็เม้นใต้คลิปไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาซื้อของของผมด้วยนะครับเปิดร้านอยู่นะครับร้านชื่อว่า Unlock Shop นะครับดูรายละเอียดได้ที่ description นะครับใต้คลิปนี้เองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We'll be right back.